ี่ยฝั่งประตู3เนี่ยมันจะเป็นตลาดสดครับมันเป็นตลาดสดซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วฝั่งนี้มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอาคารจงรักก็จะเป็นแบบว่าโซนขายโทรศัพท์มือถือมีเสื้อพงเสื้อผ้าโซนไอทีโซนไอทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตลาดอะไรเนี่ยทำไมมันดีจังมันมีครบทุกอย่างเลยครับเฮ้ยก็มันเวิร์กนะเออแล้วก็ร้านข้าวมันไก่ก็จะอยู่ใกล้ๆโซนนู้นใช่แต่ข้าวมันไก่นี่เปิด2บูธละมันจะฝั่งนี้ฝั่งประตู3เนี่ยมันจะมีศูนย์อาหาร24ชั่วโมงด้วยก็ข้าวมันไก่ไปเปิด24ชั่วโมงใช่ค่ะ24ชั่วโมงไม่ถึงว่าตี3หิวก็มากินได้ได้เป็นฟู้ดคอร์ท24ชั่วโมงเฮ้ยดีมากอ่ะดีๆๆแล้วฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งนี้ไม่24ชั่วโมงฝั่งนี้ขายถึงแบบประมาณ4ทุ่มก็ปิดละฝั่งนี้ก็จะมีอาหารอีกเหมือนกันแล้วก็ขาย2ฝั่งนั่งทานได้เป็นร้านนั่งทานกันได้ซื้อกลับบ้านได้แต่ข้าวมันไก่ที่เราจ่ายค่าเช่าปกตินะเราไม่ได้มีการหรือว่าเอาที่ฟรีไม่ได้เส้นสายอะไรอย่างงี้ธุรกิจเรื่องธุรกิจแฮปปี้เฮ้ยถ้าตลาดดีขนาดเนี้ยเราส่ง EQ มากันตลาดแตกไหมแกได้ก็นั่นน่ะสิเราติดต่อดิวกันสดๆไม่ต้องดิวก็ได้ไม่ต้องดิวบอกว่าให้ EQ พูดว่าผมเป็นเพื่อนคุณจินครับแล้วก็เดินไปถูกแล้วรปภวิ่งมาสกัดจับเลยนะถ้าเช็คคุณจินไม่มีเพื่อนเลยเนื้ออะไรเนื้อน่องเนื้ออะไรคะเนื้ออกไม่เอาหนังครับเนื้ออกน่าเอาเนื้อน่องดีกว่าเนื้อน่องเหรอเนื้อน่องก็อร่อยนะก็ได้อ่ะงั้นเนื้อน่องหมดเลย3ฝากขอเชโตด้วยนะคะเฮ้ยขอเนื้ออกขอเนื้ออกเอาแม่เนื้อน่อง2เนื้ออกไม่เอาหนัง1เนื้ออกไม่เอาหนัง1ขอบคุณครับคุณพี่ค่ะอ๋อแต่แถวนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าก็มีอาหารฝั่งนี้ก็จะมีอาหารใช่ค่ะนั่นแหละสวัสดีครับคุณหนิงมาบ่อยไหมครับมาบ่อยนะคะคือพนักงานก็ค่อนข้างเกรงขามนิดหน่อยวิธีการตอบเมื่อกี้ก็มาบ่อยอะค่ะเราชอบพี่หนิงตรงนี้แหละรักมากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจนะกับลูกน้องดุมะไม่เลยหนิงเป็นคนที่ใจดีมากใจดีจนคนรอบข้างจะบอกว่าบางทีใจดีเกินไปแล้วลูกน้องก็บางทีจะแบบพอเวลาเราเจอใจดีเกินไปก็จะแบบไม่น่ารักอ่ะก็จะเกเรหน่อยอย่างเงี้ยแต่พอเวลาดุขึ้นมานี่ก็ดุนะจริงหรอเชื่อองเชื่อครับนิ่งแล้วไม่พูดเลยเลยนิ่งหน้าแบบเหมือนในละครเนี่ยเคยเห็นในละครอย่างนั้นหน้าพี่หนิงเวลาเจอพนักงานที่อาจจะเกเรน่าจะเป็นอย่างนี้นะโอ้โหลูกน้องบอกว่าคุณหนิงเป็นไรคะพี่ออกินน้ำไหนมีน้ำอะไรบ้างเดี๋ยวเราสั่งน้ำตรงนี้โอเคเราอยากกินน้ำแก้กระพุ้งไวเอาน้ำมะพร้าวดีกว่าแล้วขอเพื่อไอ้แก้วเพื่อให้ได้ล้างหน้าด้วยไม่ต้องฉันกินอย่างเดียวLadies and gentlemen, และนี่คือข้าวมันไก่ว้าวโอ้โหดีมากเดี๋ยวก่อนเนื้ออกของผมคืออกจริงไม่ตบนะจ๊ะแล้วไม่มีการมาตบเพื่อให้ไก่แผ่นะจ๊ะเนื้อไก่จะเป็นเนื้อไก่แบบเนื้อไก่เบตงไก่เบตงคืออะไรเนื้อไก่มันจะแน่นๆหน่อยแล้วมันจะกรอบๆหน่อยมันจะไม่นิ่มๆคือเราจะไม่มาตบแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบอ่ะแต่ไม่ชอบร้านข้าวมันไก่ที่มาตบนะไม่ตบแล้วก็น้ำจิ้มเราเนี่ยก็จะมี2สูตรเดี๋ยวนี้ให้เขาไปเอามาเป็นน้ำจิ้มสูตรฮ่องกงอันนึงกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ปกตินั่นแหละอันนี้ข้าวมันไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ปกติอ๋อน้ำจิ้มฮ่องกงคือฮ่องกงมันก็จะเป็นขิงหัวหอมรากผักชีโขกกันเหมือนเวลาเราไปกินฮ่องกงเขาก็จะให้แต่จริงๆแบบนี้ใช่คืออันนี้ชอบส่วนตัวก็เลยแบบว่าหรออ่ะเดี๋ยวค่ะพี่หนิงอ่ะใส่ถ้วยไปก่อนในความรู้สึกของน้าคือเป็นคนเที่ยวเยอะแล้วเวลาไปเที่ยวก็จะหาแบบอะไรดีๆกินแล้วพอตัวเองชอบก็อยากจะเผื่อแผ่ซึ่งดีมากใช่เราก็ไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงไงพี่หนิงหรอกป่ะกินที่นี่ได้เลยไปชมได้นะแต่ว่าจริงๆก็แล้วแต่คนชอบอีกอ่ะบางคนชอบไก่เนื้อนี่บางคนชอบอะไรก็แล้วแต่สะดวกช่วยตักแล้วขายถูกมากนะจานละเท่าไหร่30บาทนะคือจริงป่ะไม่แพงเพราะบางที30คือตีจนไก่แตกอยู่แล้วอ่ะถูกนี่เนื้อแน่นๆเลยนะดีจังเลยอ่ะแฮปปี้แต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะอ่องเป็นเด็กที่ติดซีอิ๊วดำมากอ่ะนี่ไงตักไว้ให้ใช่ด้าอ่ะอันนี้อะไรอันนี้มันไว้กินกับอีข้าวหมูแดงซีอิ๊วดำด้าก็นึกว่าเป็นแบบสูตรพิเศษอะไรอย่างงี้ซีอิ๊วดำหน่อยจ้าซีอิ๊วดำก็เป็นไก่นะจ้าขอบคุณครับนี่ถ้าฉันมากินเนี่ยฉันตักใส่ข้าวมันไก่แล้วนะเพราะแกเป็นคนแบบนี้ตลอดแกเป็นคนคิดเองว่าอะไรดีตลอดขอบคุณมากครับคือว่าเป็นข้าวมันไก่สูตรพิเศษอะไรอย่างนี้หมักเลยไหนต้องชิมหน่อยนี่ไงเหมือนนี่เลยอ่ะช็อกโกแลตเออแต่จริงเป็นซีอิ๊วดำนะครับข้าวมันไก่หน้าช็อกโกแลตเนี้ยหรอถูกแล้วอ๋องต้องกินแบบซ
ซีอิ๊วดำทุกครั้งเลยเหรอมันจะออกหวานหวานนี่คือออกเป็นคนชอบความแบบความแตกต่างที่ลงตัวอร่อยป่ะดีมากใช่ไหมเท่าไหร่ละไก่เบตงเนี่ยจริงอย่างที่หนิงบอกมันจะหยุ่นหยุ่นนิดนึงอ่ะฮะอร่อยอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวหลังนี้ส่งไปให้กินที่จัดรายการนะเอาสิเอาสิไหนชิมกูเกรงใจพี่หนิงเขาอะครับไม่วันหลังมีอะไรบอกมาเลยไม่ต้องเลยอาทิตย์ต้องสองครั้งแล้วกันได้ได้ได้แล้วก็แบบเราจะอยู่ตึกตั้งแต่แบบบ่ายสองอะไรเงี้ยส่งมาบ่ายแก่ๆกันเดี๋ยวหลังส่งที่ตึกบ่ายสมุเวลาด้วยอ่ะเอาบ่ายแก่ๆนะเออตั้งบ่ายสองบ่ายสามไม่เราเข้ามันครับคุณผู้ชมครับมันไม่ได้มันเมือกอ่ะมันเป็นมันพอดีอ่ะมันกำลังดีแต่จะบอกว่าปัญหาของการทำข้าวมันไก่เนี่ยข้าวเนี่ยยากมากเลยใช่ใช่ป่ะถ้ามันไม่พอดีแล้วบางทีถ้าหุงไม่ดีอ่ะมันก็จะไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าไอหุงเนี่ยมันจะไปตามสูตรหุงก็ไม่ได้นะเพราะข้าวเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันมาเป็นกระสอบถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าข้าวอันนั้นเนี่ยยิ่งช่วงเนี่ยฝนที่มันผ่านมาน้ำท่วมข้าวมันชื้นมันแฉะแค่ไหนแล้วเวลาหุงใส่น้ำเยอะก็เละไปใส่น้ำน้อยก็แข็งไปบางทีใส่น้ำเท่าเดิมแต่ถ้าข้าวมันเปลี่ยนนิดนึงมันก็เปลี่ยนแล้วว่าข้าวเนี่ยทำให้มันแบบว่าเสถียรเนี่ยยากมากตอนนี้ก็ยังปรับกันอยู่นะคะแต่ชอบมากข้าวดูแบบนะเมื่อกี้นุ่มนะแต่แห้งนี่กำลังลองแบบน้ำจิ้มสูตรฮ่องกงกินแล้วอร่อยไหมเมื่อกี้ว่าโกงกับเค็มเค็มอร่อยเอ้ยอ่องอร่อยลองกินมันลงตัวมากเลยอ่ะมันจะเค็มเค็มนิดนึงอร่อยป่ะเนาะมันจะเค็มเค็มนะเดี๋ยวเอานี้ใส่ถุงให้ผมเลยแล้วกันนะเอาป่ะอ่องเอาป่ะผมรอเล่นผมรอเล่นแต่ว่าว่านเนี่ยมันไม่ค่อยแบ่งใครกินไอ้ว่านเนี่ยมันจะได้บ่อยมากเอาจริงหรอจริงป่ะมันไม่ได้แบบเราบอกอะไรให้เอาป่ะไอ้ว่านเรียกว่าไอ้เลยอ่ะไอ้ว่านแฟนคลับว่านน่ะโกรธผมนะคุณว่านเนี่ยคุณว่านจัดขึ้นข้างเราเลยจ้าใช่ไม่เคยแบ่งเลยแต่ไม่เคยเอามาให้เรากินเลยจ้าจริงเดี๋ยวหลังส่งไปให้ได้เอออร่อยจริงด้วยนะเนี่ยนี่คือยังต้องปรับสูตรกันอยู่ใช่มั้ยปรับไปเรื่อยๆก่อนปรับอยู่เราน้ําซุปแล้วพี่ขอชิมก่อนนะเออยังไม่ได้ชิมน้ําซุปเลยเมื่อกี้ดีมากอ่ะขอโทษนะหนูกินแบบนี้โอ้โหซดเลยจ้ะออริจินอลออริจินอลจังน้ำกุ้งเนี่ยสั่งเด็กเลยนะว่าห้ามใส่ชูรสลงไปเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้ให้คุ้มไก่เวลาเราทำเสร็จมันจะเหลือซี่โครงอ่าใช่ใช่แล้วน้ำซุปที่อร่อยเนี่ยนะต้องต้มซี่โครงไก่กับน้ำกระดูกหมูพร้อมกันมันถึงจะได้น้ำซุปที่อร่อยเดี๋ยวก่อนพี่ไปได้สูตรอันนี้มาจากไหนอ่ะหรือลองเอาลองเอาคือคุณแม่ชอบทำกับข้าวแล้วคุณจินก็ไปเรียนกับอาจารย์สันติมาส่วนหนึ่งแล้วทางเราเองเนี่ยคุณแม่ก็ชอบทำกับข้าวแล้วก็จะมีแม่ครัวของตลาดคนนึงชื่อป้าต้อยก็จะเก่งมากแกก็จะแดปสิ่งที่ต่างคนต่างรู้อะไรแบบเนี้ยอร่อยจริงด้วยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะขอให้อย่างละสามด้วยนะหนิงขอไปสี่เลยดีกว่าอ๋องเอาไปเอาอ๋องจะไปกี่กล่องสั่งตามเอางี้งั้นอ๋องเอา2ให้พี่ด้าเอา4ไปไม่เป็นไรงั้นอ๋องเอา3จะได้สิเดี๋ยวห่อกลับบ้านด้วยอ๋องเอาแต่เนื้ออกใช่ป่ะใช่ครับเอาเนื้ออกห่อกลับบ้าน3แล้วก็เงินนอกพี่หนิงเก่งใจจังเลยอ่ะครับใส่ถุงได้ยากเก่งใจจังเลยอ่ะหนิงเก่งใจอ่ะไม่แต่ประเด็นคืออะไรป่ะคุณผู้ชมจับได้ว่า2คนนี้ไม่เคยจริงใจกับใครแล้วจริงๆหรอบ้า2คนนี้เป็นคนโอเคได้แบบด้าหนิงจับกันกี่ปีอ่ะนานแล้วนะนานแล้วเพราะเราสนิทกันนานใช่ๆแล้วเราก็สนิทกันนานเลยสวนกันไปสวนกันมาเจอกันบ่อยเออเจอทีไรด้าก็จะฮาทุกทีอ่ะตลอดเดี๋ยวถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยหนิงจะพาไปทานขนมหวานแต่ว่าขนมหวานในที่อยู่นี่มันไม่ใช่เป็นขนมหวานแบบเป็นถ้วยๆอะไรนะก็คือเป็นร้านขนมหวานนั่นแหละก็คือบางทีใครไปใครมาคือทานแล้วก็ซื้อฝากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเคลื่อนย้ายรถเราก็ต้องขับรถใช่ไหมไกลไหมครับพี่หนิงครับต้องเดินไปจริงเหรอเดินไกลเดินไกลไหมเดินไกลป่ะไม่ไกลเลยนี่ไงอันนี้เนี่ยอย่างพี่หนิงพูดถูกคือใกล้มากคงไม่ต้องขับรถกันเดี๋ยวๆขอนับ9ประมาณ8 9อ๋อประมาณ8 9ของแต่ว่า14 9ชั้นพออีด้าขาสั้นจ้ะเออเอาล่ะประเด็นคืออะไรครับพี่หนิงเป็นเจ้าของพี่หนิงเอาของคุณภาพมาให้เรากินอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องคอนเฟิร์มคุณผู้ชมครับพี่ด้า1 2 3อร่อยอ่ะแฮปปี้มากถ้าให้พี่หนิงพูดคง
ประหลาดเขาเป็นเจ้าของจะมาพูดชมร้านตัวเองจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเลยต้องพูดให้ยินดีเลยถูกเพราะว่าเขาให้ฉันกลับบ้านตั้ง4หอน่ะพี่ดาต้องจ่ายเงินพี่หนิงแล้วล่ะให้ฉันเล่นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเผื่อจะได้กลับบ้าน6หอเอาเอาเอาไปไปไปอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแต่เราต้องอุดหนุนนะครับพี่หมิงครับขอบกราบนะครับเกรงใจอะค่ะแต่เดี๋ยวเราไปร้านขนมหวานนะงั้นขนมหวานก็เอากลับไปได้ไหมได้เอาไหมไปขนมบริโภคตลอดคุณผู้ชม